ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Red Lock ของพวกเราครับใช่ครับคิดว่าคุณผู้ชมคงอยากทราบแล้วแหละว่าต่อไปจะมีอะไรต่อไปก็จะเป็นอะไรนะฮะเวทีชื่ออะไรนะอะไรนะ Blue Dance Blue Dance Blue Dance อะไรอย่างเงี้ยงั้นไม่ต้องการเสียเวลานะครับก็ส่งไปที่เวที Blue Dance ครับก็ขอบคุณนักร้องฝันทั้ง3คนนะครับเรามาดูสติ๊กไลท์กันหน่อยไหมครับสติ๊กไลท์ของใครยังติดอยู่บ้างไหมมีไหมดับไฟแล้วดูสิโอ้ก็ยังพอมีนะครับยังพอมีทานโคจะหมดไปซะแล้วเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ยังพอมีกันอยู่นะครับเรียกว่าแต่ไฟของสติ๊กไลท์จะมอดไปอย่างไรก็ตามนะครับผมเชื่อว่าไฟในใจของพวกเราทุกคนยังลุกโชติช่วงชัชวาลอยู่นะครับเราไปสนุกกับช่วงท้ายในสไตล์เทคโนฮิปฮอปกับสาวน้อยคนนี้ครับV 7ปั๊มครับเดินยาวเลยนะครับก่อนจะมาถึงอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจจะไม่ถามว่าโจทย์เพลงวันนี้สำหรับน้องปั๊มยากไหมเพราะว่าอาเชื่อว่าไม่ว่าจะยากสักแค่ไหนน้องปั๊มต้องทำได้อยู่แล้วนะครับแต่อยากจะถามถึงชุดลุควันนี้อึดอัดกับตัวเองหรือเปล่าก็ไม่นะคะก็ไม่นะครับรู้สึกแปลกไปหน่อยเท่านั้นเองนะครับแต่ไม่เป็นไรเลยนะคะแต่ก็ดูเซ็กซี่แล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับเพลงนี้น้องปั๊มต้องเต้นด้วยต้องเต้นด้วยแล้วรู้สึกครูนิวใช่ไหมครับชมว่าน้องปั๊มเนี่ยพัฒนาการเต้นได้ดีมากขึ้นสวยขึ้นนะครับทำให้เรามั่นใจกับการเต้นมากขึ้นไหมก็มั่นใจขึ้นค่ะมั่นใจขึ้นนะครับเรื่องร้องเนี่ยไม่ห่วงอยู่แล้วล่ะอยากให้พูดถึงสัปดาห์นี้เรามีเทรนเนอร์มาจากเกาหลีด้วยเขาได้ให้อะไรกับน้องปั๊มบ้างเทรนเนอร์เกาหลีให้เยอะมากค่ะที่จริงคือเขาให้กับทุกๆคนที่อยู่ในบ้านคือแบบว่าเขาสอนดีมากแล้วก็สนุกมากด้วยสำคัญตรงนี้นะฮะสอนดีแล้วสนุกทำให้เราอยากจะเรียนมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับเอาละครับไม่มีใครสงสัยสำหรับฝีมือของน้องปั๊มนะครับเรามาฟังเพลงจากสาวน้อยคนนี้ครับ V 7ครับน้องปั๊มครับCrazy, you bet. Do you like it, boy?
ครับขอบคุณค่ะเชิญรูดปังครับสวัสดีครับน้องปั๊มสวัสดีค่ะรูดบอยนะครับค่ะแม่เพลงนี้ความหมายไม่ธรรมดานะครับเพลงนี้แรงพอสมควรนะฮะครับแต่น้องปั๊มก็ยังเป็นเขาเรียกว่าตัวแม่อยู่เหมือนเดิมนะครับขอบคุณค่ะเมื่อกี้ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วนะครับเพลงลักษณะนี้เนี่ยนะครับเป็นแดนซ์เนี่ยนะครับไม่เป็นเขาเรียกว่าหนีเป็น R&B ด้วยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ก็ทำได้ดีโน้ตคมชาร์ตมีเพี้ยนนิดเดียวตอนแรกๆนะครับจังหวะก็ดีไดนามิกก็ดีนะครับมีกรูฟนิดๆที่อาจจะยาวห้อยไปนิดนึงนะครับแต่ทำได้ดีนะครับโชคดีครับเก่งมากขอบคุณค่ะรู้ไปครับค่ะปั๊มคะเพลงนี้ยากมากเลยที่จะเต้นนะคะแล้วก็หนูก็เต้นได้ดีคือครูเดาได้ว่าหนูจะเต้นคมนะคะแต่ทีนี้ชุดมันอาจจะทำให้แบบไม่ค่อยรัดรูปมันอาจจะไม่เห็นอะไรตรงเนี้ยมันเลยทำให้มันดรอปลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปั๊มต้องเต้นให้มันแรงขึ้นสมมุติว่าถ้าชุดเป็นอย่างเงี้ยนะลูกหนูเล่นกับชุดได้เลยคือสะบัดกระโปรงสะบัดอย่างเงี้ยนะคะแล้วทำไม่กี่ทีหรอกลูกทำนิดเดียวให้มันเห็นพลังขึ้นมานิดเดียวแล้วหนูจะค่อยๆผ่อนเพราะว่าเพลงนี้มันต้องใช้แรงในการร้องเนี่ยเยอะมากนะคะแต่ movement ของหนูเนี่ยดูแล้วสบายดูแล้วแบบโอ้โหมันหน้าตามันยิ่งใหญ่มากเลยนะคะไปเพิ่มตรงนี้เวลาเรามีการแสดงหรือว่ามีอะไรที่มันจะไม่เห็นบอดี้เราเนี่ยเราใช้ตรงนี้ค่ะเอามาเล่นได้เลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะไก่ครับสวัสดีครับปามครับดูกูเป็ดไว้นะครับเมื่อกี้นี้ที่เต้นนะครับ ลมพัดมาเลยเดี๋ยวความรุนแรงสำหรับน้องปามนะครับเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่ติดเรทชอ20นะครับขึ้นไปเพราะฉะนั้นจะให้ถ่ายทอดอารมณ์ที่เซ็กซี่ขนาดนั้นมันคงไปไม่ได้แต่พี่จะดูเรื่องร้องแล้วก็การเต้นการร้องด้วยเต้นด้วยขนาดนี้ถือว่าเก่งมากนะเป็นการฉีกสไตล์เดิมๆของเราแต่ยังมีจุดที่ต้องแก้ไขอยู่เยอะนะครับเพราะเรายังไม่เคยชินกับเพลงลักษณะนี้มันเป็นฮิปฮอป R&B นะครับจังหวะเนี่ยเวลาเขาร้องก็จะดึงจังหวะมากขึ้นนะครับเขาจะมีการหน่วงเพื่อจะให้ไปจังหวะตกนะครับอันนี้ต้องไปศึกษาดูอีกทีนึงมีการเสียงปลิ้นอยู่พอสมควรเนื่องจากอาจจะเหนื่อยหรือกระแทกเสียงนะครับชแนลเสียงยังมีบิดอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องปรับปรุงแต่วันนี้ถือว่าใช้ได้ครับโชคดีครับเชียร์น้องปั๊มบท V7 ครับ